งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยสนับสนุนโดย GM Magazineเติมของหวานให้ร่างกายกันเต็มที่แล้วไปเที่ยวเปิดหูเปิดตากันต่อที่สระแก้วกันเลยครับจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันทำไมตีชัยยังไม่ถึงสักทีเนี่ยโทรหาดีกว่าฮัลโหลตีชัยตอนนี้ตีชัยอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยฮะโรงเรียนกาสนกาศิวิทย์ไปที่นั่นทำไมล่ะเอาก็พี่จิโรที่ประสาทไงเราจะให้พี่จิโรเที่ยวคนเดียวเนี่ยหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นแยกกันเที่ยวละกันเดี๋ยวเจอกันภายใน2ชั่วโมงละกันนะโอเคเจอกันบายอ้าวเที่ยวคนเดียวเที่ยวคนเดียวได้ยังไงแล้วเนี่ยไปไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าค้นค้นหาอะไรใหม่ออกไปลองพบตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ปราสาทสะดอกก๊อกทมจังหวัดสระแก้วนะถือว่าเป็นปราสาทในยุคแรกๆเลยทีเดียวนะดูความสวยงามของปราสาทตัวนี้เป็นบรรณาลัยนะครับโอเคอากาศตอนนี้ก็ถือว่ากำลังสบายๆเลยเป็นปราสาทที่สวยงามมากในศาสนาของนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอดีว่าจียอนมาที่นี่ครั้งแรกอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบเที่ยวตั้งแต่ตรงไหนยังไม่เคยมาที่นี่รู้จักชื่อปราสาทแล้วเนาะสะดอกก๊อกทมอ่าฮะก็รู้ความหมายสะดอกก๊อกทมไหมไม่รู้จักค่ะเป็นภาษาเขมรอ๋อมันสะดอกเนี่ยแปลว่ารกค่ะก๊อกก็แปลว่าต้นกกสมัยก่อนมีต้นกกแล้วก็ทมเนี่ยเป็นหนองน้ำใหญ่ทีนี้เอางี้ละกันไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปชมแล้วกันอ๋อได้เลยค่ะว่าแต่คุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อบดินครับอ๋อชื่อบดินนะคะโอเคครับโอเคค่ะพี่บดินไปค่ะได้ครับพี่บดินคะที่นี่คือวัดหรือว่าเป็นวังคะจริงๆเป็นวัดนะครับเป็นสถานประกอบกิจทางศาสนาของศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูครับศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะนับถือเทพอยู่3องค์ใหญ่ๆก็คือพระศิวะพระนารายณ์แล้วก็พระพรหมอย่างปราสาทสะดอกก๊อกทมเนี่ยจะนับถือพระศิวะเป็นหลักการเปรียบเทียบเนี่ยตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ย คือการจำลองจักรวาลตอนนี้เรามาอยู่ชั้นในของตัวปราสาทคือปราสาทองค์ประธานอันนี้คือบรรณาลัยนะบรรณาลัยเนี่ยก็จะเป็นที่เขาก็สันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บตำราเก็บพวกวิชาต่างๆไว้ปราสาทที่สะดอกก๊อกทมเนี่ยก็ถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่มากงั้นเราไปเดินชมกันดีกว่าเดินชมรอบๆได้ไหมคะได้ครับไปเดินชมกันมุมนี้วิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้เขาเรียกระเบียงคดนะครับระเบียงคดใช่เป็นสี่เหลี่ยมเดี๋ยวที่สำคัญเดี๋ยวจะพามาดูอะไรตรงนี้ดีกว่านี่อันนี้สิ่งสำคัญที่จะให้ดูที่บอกว่าพอก็ทำพิธีเสร็จพามก็จะเอาน้ำเนี่ยมาเทไว้ตรงนี้นี่ทองงูพวกจันทานหรือชาวบ้านเนี่ยเขาจะไปรอรับน้ำโอเคนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บดินมากนะคะสำหรับความรู้ดีๆนะคะได้เดี๋ยวเจียวจะไปบอกตีชาด้วยนะคะครับยินดีเลยครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไปหาตีชาดีกว่าโอ๊ยทำไมติดต่อตีชาไม่ได้อ่ะตีชาอยู่ไหนเนี่ยอ้าวฮัลโหลพี่จียอนสวัสดีค่ะรอนานไหมคะรอนานสิติชาอย่าโกรธเขานะอย่าโกรธเขานะอ้าวแล้วพี่ป๋อไปไหนคะเนี่ยพี่ป๋อเหรอพี่ป๋อบอกว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อของฝากให้พี่เอกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขามาทันก็จะเจอที่สระแก้วอ่ะพี่จียอนติชาพาเที่ยวเองฉันเป็นไกด์ให้ได้เลยตรงเนี้ยเหรอที่นี่มีอะไรน่าดูอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะมีเยอะแยะเลยค่ะมาไปกันค่ะว่าแต่มาแต่งตัวแบบนี้ตั้งแต่กรุงเทพเลยเหรอ
หนูเข้ากับทีมอะค่ะหนูเป็นคนที่ชอบเข้ากับทีมอะค่ะจริงเหรอมาค่ะโอเคมีอะไรน่าดูอะที่เนี้ยเยอะแยะค่ะมาเลยคุณเปลือกทานค่ะทานเถอะค่ะอร่อยไหมคะอร่อยจังมัมมัมพี่จิออนค่ะค่ะมีคนจะพามารู้จักค่ะค่ะนี่ค่ะคือพี่อิ๋วนะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วนี่คือพี่จิออนค่ะสวัสดีค่ะพี่จิออนสวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะที่โรงเรียนการสอนจักรชีวิตนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านคือคุณลุงสมจิตกับคุณป้ามณีที่ได้น้อมเกล้าถวายที่ดินผืนนี้นะคะในเนื้อที่110ไร่3งาน81ตารางวาให้กับทางสมเด็จพระเทพนะคะสมเด็จท่านก็ทรงห่วงใยในเรื่องอยากจะอนุรักษ์กระบือไทยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตนะคะก็เลยให้มูลนิธิชัยพัฒนานะคะมาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนการสอนกับชีวิตขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมนะคะ2552ค่ะก็โดยมีจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะฝึกกระบือไถนานะคะแล้วก็สอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้ที่นี่นะคะหลักสูตรของเราก็จะมีด้วยกัน10วันค่ะเรามีขั้นตอนยังไงบ้างอะคะการเรียนของเรานะคะเริ่มตั้งแต่สร้างความคุ้นเคยกับกระบือตั้งแต่แรกคือพาเขาจูงอาบน้ำจูงอาบน้ำค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเดี่ยวเขาประมาณวัน2วันหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งแต่การแบกของยกของคือกระบือเนี่ยไม่สามารถที่จะทำนาเป็นตั้งแต่เกิดนะคะเราต้องนำเขามาฝึกค่ะประชาชนทั่วไปเหมือนกันหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการฝึกหรือการถ่ายทอดมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรเป็นนะคะแต่พี่จิออนรู้ไหมใช่มีกิจกรรมหนึ่งพี่จิออนทำอะไรคะนั่นคือการฝึกจูงกระบือจริงเหรออืมกระบือตัวนี้นะคะจะเป็นกระบือทรงเลี้ยงนะคะชื่อเล่นว่าคุณเผือกนะคะคุณเผือกชื่อจริงจะชื่อคุณตะเภาแก้วนะคะตอนนี้อายุได้ประมาณ8ปีนะคะเขาจะเป็นพระเอกของที่นี่นะคะพระเอกมีนางเอกไหมคะงั้นนางเอกก็จะอยู่ในข้ออีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะงั้นเราไปฝึกพี่จิออนจุงกระบือเลยไหมคะได้เลยค่ะไปค่ะไปค่ะทางไหนคะอันยองไปค่ะคุณเผือกอันยองคุณเผือกออกมาแล้วคุณเพื่อใส่อุปกรณ์ด้วยค่ะเอวค่ะก็ขอเดี๋ยวจะขอแนะนำก่อนนะคะตัวนี้คือเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเป็นปาดหรือว่าเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการฝึกกระบือชื่อคุณลุงถวันนะคะสวัสดีค่ะจียอนค่ะครับผมโอเคค่ะช่วยพี่หนูนะคะวันนี้เขาต้องการฝึกการจูงกระบือค่ะครับผมจะต้องทำยังไงอะคะเอาวิธีการจับเชือกนะครับเราก็จะจับมือขวานะครับอยู่ข้างขวานะครับแล้วก็จับจูงอ๋อเราก็จูงไปเรื่อยๆเพื่อเขาจะเดินตามนะครับยอนสู้ๆมาค่ะคุณเพื่อคะไปค่ะมาโอ้เก่งมากอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งนะครับในการใช้ภาษาเชือกของเราโอ้โหเดินเร็วเดินเร็วหยุดหยุดแล้วก็ยอหยุดนะครับเขาถึงจะหยุดนะครับตอนนี้เรารู้แบบเบสิกแล้วรู้เบสิกของมันแล้วอยากให้พี่จิออนลองขี่คุณเผือกค่ะขี่ไหมคะได้ค่ะขี่เลยค่ะคุณเผือกคะขออนุญาตขึ้นบนได้ไหมคะขอบคุณพี่อิ๋วนะคะแล้วก็พี่ถวันด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณนะคะเราต้องขอบคุณคุณเพือกด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็สำหรับโรงเรียนการสอนกับชีวิตนะคะนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรกรรมนะคะก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สามารถเข้ามาทานอาหารหรือไม่ก็ให้อาหารปลาหรือว่าชมฝูงกระบือแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของเราได้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะเพราะว่าเราเปิดทุกวันแล้วก็ถ้าเป็นคณะน้องๆที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะก็เดี๋ยวจะอยู่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่ให้นะคะได้เลยค่ะมีกิจกรรมมากมายเลยใช่มั้ยคะเนี่ยใช่ค่ะจริงๆแล้วก็จะมีเป็นบ่อการ์ดปุ๋ยหมักแล้วก็การทำบ้านดินนะคะค่ะที่จะสาธิตให้น้องๆหรือว่าผู้ประชาชนที่อยากรู้ได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะคะก็ถือว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ประโยชน์การเรียนรู้ในวันนี้ด้วยพี่จิออนชอบแบบนี้ใช่ไหมคะชอบกิจกรรมแบบบ้านๆใช่ไหมชอบค่ะงั้นเดี๋ยวฉันมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่หนึ่งจะพาไปพี่จิออนต้องชอบมากเลยเพราะนี่คือสุดจริงๆจริงเหรออืมทำไมตีชอบรู้เยอะจังอ่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีพี่ป๋อฉันก็เป็น the next leader ไงใช่หรอใช่จริงปะเนี่ยจริงหรอ
แล้วพี่เจนยังงงอยู่เลยไหมดูดิขนาดดูหน้าคนไม่งงกว่าหน้าคนงงจริงเหรออืมก็ได้ก็ได้ก็ได้เขาคงเห็นว่าพี่ชอบแบบก็คู่ควรอ่ะเนาะอ๋อโอเคก็ได้พี่พอนี่แบบเสียดายมากเลยอ่ะโอ้โหคุณเพื่อนคะคุณบอกฉันไปละบาย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 เพื่อนมีรอยยิ้มมีจิตใจที่แสนดีเรารักเมืองไทยรักบ้านเราและนี่ค่ะคือละลุดินแดนมหัศจรรย์คว้าหัวใจแล้วไปกันJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย